โซเชียลเดือดเลิกแบกโค้ชยะสั่งลานัดสุดท้ายทีมสาวไทยเจอเวียดนามปราบยูหมัด3-1เซตสำหรับวันนี้นะครับเรามาติดตามการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวไทยแล้วครับที่ลงเล่น CV League นะครับแล้วก็จบการแข่งขันไปนะครับก็ต้องบอกว่าแข่งกันที่สนามชัดชัยฮอลล์จังหวัดนครราชสีมานะครับหลายคนก็ได้ดูไปก็สะใจกันไปแล้วครับเพราะว่าเกมบล็อกของเราทำงานนะครับบล็อกตู้เย็นซะอยู่หมัดเลยนะครับแล้วก็เล่นกันพอใช้ได้แต่ว่าคือต้องบอกว่ามันแฟนบอลบางส่วนหรือแฟนวอลเลย์บอลบางส่วนเนี่ยเขาก็ดูแล้วบอกว่าทำไมมันเล่นนับวันเนี่ยมันเริ่มจะสูสีเวียดนามขึ้นมาทุกทีแล้วนะครับแต่ว่าเหตุผลต่างๆเนี่ยวันนี้ผมมีคลิปสัมภาษณ์ของโค้ชยะนะครับแล้วก็ทางด้านของนายกนะฮะแล้วก็ทางด้านของนักกีฬาเอามาฝากกันทั้งหมดเลยนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยคิดอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวลองฟังดูช่วงท้ายแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการที่เราเอาชนะไป3-1เซตมันก็เห็นหลายๆอย่างนะครับว่ามันยังมีข้อผิดพลาดที่เราทำได้ไม่ดีถ้าจะมองในระดับโอลิมปิกเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเรามองในระดับอาเซียนแน่นอนแล้วครับมันดีพอนะครับที่เราจะชนะ25 22 25 17 19 21หรือว่า25 15นั่นเองนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในย่านอาเซียนเราดูดีกว่าทุกทีมแต่ตอนนี้ทุกทีมเขาก็ไล่จี้ทัพนักกีฬาไทยเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่หนีเข้าไปวันนึงเดี๋ยวเขาก็จะตามเราทันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนายกระดับกันต่อนะฮะแต่ว่าวันนี้หนึ่งอย่างเลยที่เห็นนะครับเรามีลูกบล็อกที่ทำได้ดีขึ้นเยอะนะครับและเราก็ตามหาลูกบล็อกมานานส่วนมากบล็อกไม่ค่อยได้บล็อกแตกบล็อกไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยครับเราบล็อกได้ดีแล้วบล็อกตู้เย็นคือถ้าเกมบล็อกเราดีเนี่ยนะครับต่อไปเราเจอกับทีมยากๆมันจะสามารถที่จะทำผลงานได้ดีเพราะปกติแล้วเราบล็อกไม่ได้เลยนะฮะโดนทัดออกทัดลงนะครับแล้วก็เสียแต้มบ่อยมากนะครับก็อันนี้เป็นโจทย์ที่เราจะต้องแก้ให้เร็วที่สุดนะครับสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยแต่แน่นอนละครับเราก็ได้นักกีฬาใหม่ๆที่เราเห็นมาเนี่ยบอกโหโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมลิเบโร่ใหม่ของเราก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็จังหวะเข้าทำของเราก็โอเคอยู่นะเออแต่ว่าที่เพิ่มเติมมาเนี่ยครับบล็อกได้อีกแล้วสุดยอดเลยนะอ่ะแต่หนึ่งอย่างเลยที่จะต้องพูดเนี่ยนะครับนี่คือทัวร์นาเมนต์ส่งท้ายโค้ชยะแหละนะครับแต่ว่าคอมเมนต์เนี่ยเดือดแรงนะครับบางคอมเมนต์บอกว่าโอ้แบกมาเหนื่อยแล้วน้องๆเนี่ยแบกมาเหนื่อยแล้วโค้ชยะอาจจะต้องพักบ้างนะครับจริงๆไทยเรามีผู้เล่นระดับโลกเยอะแต่ว่าในการฝึกสอนของโค้ชเนี่ยมันต้องให้ได้ไปให้ไกลกว่านี้นะไม่ได้ด้อยค่าโค้ชนะแต่ถ้าได้ระดับโลกมาน่าจะเป็นทีมที่น่ากลัวมากกว่าอันนี้ก็เป็นกระแสในโซเชียลที่เขาพูดถึงนะครับหรือเขาก็จะบอกว่าไปต่อครับฟอร์มแชมป์โอลิมปิกอันนี้ประชดประชันนะอ่ะแต่เดี๋ยวลองไปฟังแล้วกันนะว่าโค้ชยะเนี่ยจะพูดแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลนะครับที่เข้ามาเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมนะครับทำให้นักกีฬาเนี่ยเล่นด้วยใจที่อยากจะชนะนะครับแล้วก็เราก็ทำได้นะก็ไปเสียเซตที่3นั่นเองที่ว่าเราเขาเปลี่ยนตำแหน่งด้วยนะเราก็เลยล็อกเขาไม่ได้นะครับพอเราก็ปรับตำแหน่งเหมือนกันเซตที่4ก็เล่นได้ดีนะครับก็ขอบคุณนะครับทางผู้บริหารสมาคมนะครับขอบคุณสตาฟโค้ชขอบคุณนักกีฬานะครับที่เราสามารถรักษาแชมป์ได้ในครั้งที่4นี้นะครับก็คิดว่าเราคงต้องพัฒนาต่อไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นนะพัฒนาขึ้นเพราะนั้นเราจะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้เราต้องพัฒนาต่อไปนะครับก็คิดว่าตรงเนี้ยผมก็ทำหน้าที่นะได้สมบูรณ์แล้วนะครับในเรื่องของ CB League นะครับส่วนในอนาคตก็คิดว่าทางผู้บริหารก็คงจะเอาผู้ฝึกสอนหรือใครก็แล้วแต่ที่เข้ามานะครับก็เขาต้องคุยกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับโอเคนะข้อผิดพลาดจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราเล่นกับเขา
า5เซตได้วันนี้ก็คือเราทำกันบ้านมาดีแล้วก็สามารถปิดคีย์เพลย์ของเขาได้ก็คือเบอร์10ก็ทำให้เขาเล่นยากไปนิดนึงแล้วก็วันนี้ทีมเราเล่นดีทุกสกิลเลยทุกคนช่วยกันซัพพอร์ตกันแล้วก็ทั้งสตาฟเพื่อนก็คือช่วยกันดีมากค่ะก็คิดว่าดีจ้ะดีกว่าที่แล้วแล้วค่อนข้างที่จะแบบว่าดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเรากลับมาแก้ไขข้อผิดพลาดเพราะว่าเราไม่สามารถปิดเบอร์10เขาได้ในอาทิตย์นี้เราสามารถปิดเบอร์10เขาได้แสดงว่าการทำการบ้านของเราถือว่าได้ดีมากแล้วก็ในระบบของการรับก็ตามแต่อย่างเงี้ยที่เราพลาดไปเพราะว่าพอหลังจากการบล็อกแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการรับแล้วพอโต้กลับเราเป็นแต้มเลยเนี่ยก็ค่อนข้างดีกว่าอาทิตย์ที่แล้วค่ะจริงๆก็ถือว่าดีทุกทีมค่ะดีทุกทีมไม่ใช่แค่ทีมเราทีมเหมือนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเองเวียดนามเองเนี่ยเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆจากอาทิตย์ที่แล้วอย่างเช่นเห็นได้ชัดก็คือฟิลิปปินส์กับอินโดที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเวลาซ้อมกันเท่าไหร่หมายถึงทีมอินโดนีเซียเพราะว่าเขาเพิ่งเสร็จจากลีกใช่ค่ะแล้วเขาก็รวมตัวกันได้นิดนึงแต่พอมาอาทิตย์นี้เขาค่อนข้างที่จะแบบเล่นได้ดีมากขึ้นแล้วก็ด้วยฟิลิปปินส์เองเขาก็มาดีค่ะจะเห็นได้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงของอาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์นี้แต่ละทีมดีขึ้นมากๆค่ะก็ดีนะดีมากค่ะก็สามารถหนูคิดว่าสามารถทดแทนรุ่นพี่ได้เลยจะแบบให้ลงตอนแรกเลยหรือว่าแบบสปาร์ตอัพเลยก็คือได้เลยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างน้องๆก็อิงไก่เอ้ยอย่างเงี้ยก็คือความอยากเล่นของเขาน้องคือมีความกระตือรือร้นแล้วก็มีความที่อยากจะเล่นกับพี่ๆอย่างเงี้ยค่ะคือมีสิ่งไหนที่ผิดพลาดหรือว่าอย่างเงี้ยคือรุ่นพี่ก็ช่วยบอกน้องๆก็รับฟังกันอย่างเต็มที่มากๆค่ะขอบคุณ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 ค่ะโดยสรุปภาพรวมนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้แชมป์นะครับทั้ง2สนามแต่โดยภาพรวมก็คงมีความรู้สึกคล้ายๆกันว่าทีมเราเนี่ยเหมือนกับเล่นได้ดอกลงไปนะครับเพราะเราชนะที่เวียดนาม 3-2 มาชนะที่นี่ 3-1แต่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยทีมเพื่อนบ้านเราครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียเวียดนามรวมถึงฟิลิปปินส์เขาก็มีพัฒนาการที่ดีนะครับผมว่าในฐานะที่ผมเป็นประธานสหพันธ์อาเซียนเนี่ยเราก็ต้องดีใจนะครับที่เพื่อนบ้านเราได้พัฒนาทีมขึ้นมาแล้วก็ทำให้ทีมไทยเราเองเนี่ยก็จำเป็นต้องปรับแผนนะครับในการที่จะพัฒนาของเราให้หนีเพื่อนบ้านไปให้ได้นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ได้คุยหาเลยกันในส่วนของทางฝ่ายเทคนิคคือโค้ชออสนะครับท่านเรืออากาศโทชาริตวงประเสริฐท่านผู้อำนวยการของสมาคมซึ่งเป็นมันสมองใหญ่ของสมาคมเราเนี่ยเราก็คุยกันว่าหลังจากจบซีวีลีแล้วคงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องนะครับ1อย่างเช่นกรณีนักกีฬาที่ไปเล่นลีกต่างประเทศเราก็จะขอว่าในการกลับมาเนี่ยก็ขอให้เป็นไปตามมาตรฐานของการเล่นลีกก็คือเมื่อจบแล้วก็ขอให้ได้กลับมาซ้อมรวมทีมกันนะครับจะได้ไม่เป็นปัญหาได้มีเวลาซ้อมทีมกันมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นแล้วในส่วนของการทีมรุ่นเยาวชนยุวชนเนี่ยเราก็กำลังมีแผนงานกำลังให้โค้ชออสไปวางแนวทางนะครับในการที่จะพัฒนายกระดับนักกีฬารุ่นเยาวชนยุวชนขึ้นมานะครับก็คงจะมีดูแลในเรื่องของหลายๆเรื่องครับทั้งในเรื่องการฝึกซ้อมเอามาอยู่กับเราให้มากขึ้นเราคงต้องดูแลเรื่องสวัสดิการเรื่องการศึกษาหรือว่าในเรื่องของการที่มาเบี้ยเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยให้ทีมที่จะมารวมกันเนี่ยมากขึ้นซึ่งจำเป็นจะต้องหารือกับผู้ฝึกสอนนะครับของนักกีฬาต่างๆที่เป็นเป้าหมายเราซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สูงนะครับเด็กสูงแล้วก็มีทักษะนะครับเพราะว่าเรามันก็มีหลายตำแหน่งที่ไม่จำเป็นต้องใช้เด็กสูงอย่างเช่นกรณีลิเบโร่หรือว่านักกีฬารูปในส่วนอื่นๆนะครับหรืออะไรเนี่ยก็ต้องหารือกันอีกสักระยะหนึ่งอีกสักนิดหนึ่งหลังจากที่ประมวลเหตุการณ์ต่างๆแล้วสถานการณ์ต่างๆแล้วนอกจากนั้นแล้วเราก็ขอความร่วมมือนะครับไปทาง FIVB สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติว่าจะขอให้เฟนคุนนะครับซึ่งตอนนี้เขาไม่ได้มีภาระที่จีนแล้วเนี่ยมาช่วยพัฒนาทีมเราโดยเฉพาะทีมหญิงไปพร้อมๆกับโค้ชออสด้วยครับอะไรนะก็รอสหพันธ์FIVBอนุมัติมาตอนนี้เราทำเรื่องไปแล้วการทำเรื่องไปแล้วโอเคพิธีมอบรางวัลต่าง